pop julep pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมมี่ตูกับมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด7คู่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันมาฆบูชาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเรา2คนจะมาเล่าเรื่องบาสให้ทุกคนฟังนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับกำลังใจที่ติดตามพวกเราทุกวันทุกคืนเลยครับช่วยกดไลค์ช่วยกดซับกดติดตามกดกระดิ่งอะไรก็แล้วกันแต่มุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันนะครับทุกคนเรามาเข้าสู่เกมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับวันนี้ผ่าน TNT แล้วก็บ้านเราแน่นอนครับ True Vision กับ NBA App ครับผู้ถ่ายทอดยังถูกลิขสิทธิ์ในประเทศไทยฟิลาเดลเฟีย 76ers เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Boston Celtics ครับการเจอกันครั้งนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่4และครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลปกติ3ครั้งแรกเนี่ยนะคะเป็น Sixers ชนะไป2ครั้ง Boston Celtics ชนะไปอีก1ครั้งสำหรับ Sixers ค่ะทุกคนทราบกันดีนะคะว่าเจมส์ฮาร์เดนยังไม่พร้อมลงสนามทำการแข่งขันครับเปิดเกมมาเป็น Boston Celtics ที่ได้เกมที่ดีของเจเรนบราวน์ทั้งยิง3คะแนนระยะกลางแล้วก็ข้ามในจัดให้กับทีมอย่างครบถ้วนคนอื่นๆในทีมเนี่ยนะคะก็มีการยิงวงนอกที่ดีพร้อมกับเน้นเกมรับกับบีบให้โจเอลเอ็มบีดเนี่ยไม่มีฟิลโกเลยได้แต่แต้มจากลูกโทษทำให้ Boston Celtics ออกนำไปก่อนแต่หัววันพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะ Boston Celtics พวกเขายังคงมีเกมที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งวงในแล้วก็วงนอกเจเรนบราวน์วันนี้เนี่ยร้อนแรงจริงนะคะกด3คะแนนลงไปถึง5ลูกไม่พลาดเลยมากกว่า Sixers ทั้งทีมในช่วงครึ่งแรกอีกค่ะเจสันเททัมนะคะก็ค่อยๆมาค่ะลุยเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษ Sixers จะมีแค่โจเอลเอ็มบีดคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำแต้มได้ทำให้จบครึ่งแรกเนี่ย Sixers ตามกว่า27แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังแม้ Celtics เนี่ยจะขาดมาคัสมาร์ทที่ข้อเท้าพลิกไปนะคะแต่เกมของ Celtics เนี่ยก็ยังคงเหนือกว่ามากค่ะ Sixers เล่นไม่ออกเลยโดน Boston Celtics เดินหน้าอัดเป็นว่าเล่นยิ่งเล่นเนี่ยยิ่งแย่นะคะขายหน้าจริงๆอ่ะวันนี้โดนนำห่างกว่า50แต้มพอนะคะไม่ไหวเลยและผลงานของผู้เล่นในทีม Philadelphia 76ers ได้ Joel Embiid 19แต้ม9รีบาวด์6แอสซิสต์วันนี้ผลงานไม่ดีเลยค่ะTyrese Maxey 11แต้ม2รีบาวด์เป็น2คนของทีมนะคะที่ทำได้ถึง2หลัก Boston Celtics ได้ Jaren Brown 29แต้ม8รีบาวด์ยิง3คะแนนลงไปถึง5ลูก Jason Tatum 28แต้ม12รีบาวด์6แอสซิสต์นี่ก็ยิงดีค่ะทั้ง2แล้วก็3สบายมากๆค่ะจบเกม Boston Celtics ขยี้ Philadelphia 76ers เละเทะเลยค่ะ135ต่อ87ตีเสมอซีรีส์ในฤดูกาลปกติ2ต่อ2สำหรับ Philadelphia 76ers ในเกมวันนี้เนี่ยนะถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยต้องบอกว่าทาง Boston Celtics ทำลายล้างทีมของพวกเขาแบบเละเทะมากๆเลยนะครับการที่ทั้งทีมเนี่ยมีการเทรดเซธ Curryนะครับรวมไปถึงอังเดรดรามอนแลกกับเจมส์ฮาร์เดนเข้ามาแต่ในเมื่อตัวของเจมส์ฮาร์เดนยังไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้แบบนี้เนี่ยมันก็ต้องทำให้ทีมของ Sixers มีปัญหาค่อนข้างแน่ครับแต่ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าการที่ทีมของพวกเขามีผู้เล่นอย่างโจเอลเอ็มบีดที่กำลังร้อนแรงเหลือเกินนะครับเป็นเต็งหนึ่งในการคว้า MVP เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มเฉลี่ยมากที่สุดของลีกณเวลานี้เนี่ยนะครับกลับต่อสู้ไม่ได้เลยครับในเกมวันนี้เนี่ยขาดกระจุยมากๆเลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าข้อมือขวาของโจเอลเอ็มบีดเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยจะมีผ้าเทปเนี่ยคอยพันเวลาออกไปเบรกเนี่ยเขาก็มีการเอาน้ำแข็งมาแรปแบบเต็มที่มากๆเลยแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้พูดถึงการบาดเจ็บนี้อะไรมากมายนะครับและอีกจุดนึงเนี่ยต้องให้เครดิตการเล่นเกมรับของ Boston Celtics ที่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตามเนี่ยครับจะยอมตีฟาวล์ทำทุกอย่างให้เอ็มบีดไปยิงลูกโทษดีกว่าการที่ให้ตัวของเขาเนี่ยเข้าจังหวะในการทำแต้มต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนหรือว่าจะเข้าไปโพสต์วงในก็ตามคือพูดง่ายๆไม่ให้ตัวของ Embiid เนี่ยได้จังหวะในการทำแต้มไม่เปิดโอกาสให้คึกเลยนะครับไม่สามารถเรียกเสียงเชียร์จากแฟนรอบสนามได้เลยมีแต่เสียงโห่ครับในเกมวันนี้เนี่ยมีแต่เสียงโห่เต็มไปหมดเลยหันไปดูคนอื่นๆในทีมครับผลงานการเล่นเนี่ยก็สะเทือนใจมากๆเลยมีเพียง Tyrese Maxey คนเดียวนะครับที่สามารถทำแต้มถึง2หลักได้คนอื่นๆในทีมไม่สามารถทำได้เลยที่น่าสะเทือนใจมากที่สุดนั่นคือ Tobias Harris ครับวันนี้เนี่ยทำแต้มไม่ถึง2หลักไม่พอครับการยิงก็แย่เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยแย่ไปหมดเลยไม่สมกับเป็นผู้เล่นที่มีมูลค่าระดับ180ล้านเหรียญเลยนะครับและพอทั้งหมดทั้งปวงนะครับการเล่นแย่ๆของ Sixers เนี่ยมาเกิดขึ้นในเกมเก
มนี้ครับเกมที่ต้องรับการมาเยือนของทีมที่ร้อนแรงที่สุดของฝั่งตะวันออกอย่าง Boston Celtics ไม่ไหวแน่นอนครับ Celtics ยิง3คะแนนลงไปทั้งหมด25ลูกในขณะที่ Sixers ทั้งทีมนะครับยิงลงไปแค่8ลูกเท่านั้นเองแบบนี้ห่างกันเยอะเกินไปเฉพาะ Jason Tatum กับ Jaylen Brown เนี่ยก็ยิง3คะแนนมากกว่า Sixers ทั้งทีมแล้วนะครับก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมการถ่ายทอดสดเนี่ยจะเห็นเลยว่าทั้งทีมเนี่ยเขาให้ James Harden นะครับมาเคาะระฆังเอาเลิกเอาชัยครับนี่ถือว่าเป็นประเพณีอย่างนึงนะครับบางเกมเนี่ยก็เอาดาราบางเกมก็เอาคนที่มีบุคคลสำคัญต่างๆครับของเมืองเนี่ยมาเคาะเอาเลิกเอาชัยไปก่อนครับแต่พอวันนี้ทั้งทีม Sixers แพ้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ James Harden ไม่ค่อยเท่เลยครับในเกมวันนี้แม้จะนั่งอยู่ข้างสนามก็ตามหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่าง Doc River เนี่ยก็ชื่นชมอดีตทีมของตัวเขาเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยตัวของ Doc River เป็นหัวหน้าโค้ชให้กับ Boston Celtics เขาบอกว่าเขาเห็นการเล่นของ Boston Celtics ณเวลานี้เนี่ยดีวันดีคืนมากๆนะครับโดยเฉพาะ Ball Movement การถ่ายเทบอลต่างๆของ Celtics เนี่ยแหละทำให้การเล่นเกมรับของ Sixers ลำบากมากๆเลยครับเขาเปรียบเทียบง่ายๆเลยเขาบอกว่าในเกมแรกที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ย Sixers ยังทำได้ดีกว่าเยอะเลยครับการเล่นเกมรับการเล่นเกมบุกต่างๆแต่พอวันนี้เนี่ยการถ่ายเทบอลต่างๆของ Celtics ดีขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้การเล่นเกมรับของ Sixers ลำบากเหลือเกินครับยากมากๆป้องกันยากมากๆเลยและการพ่ายแพ้วันนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นความเซ็งของแฟนๆ Sixers เองแล้วเนี่ยตัวของโจเอลเอ็มบีดเขาก็น่าจะเซ็งลึกๆในใจนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทำให้สถิติในการทำแต้มระดับอย่างน้อย25แต้มเนี่ยสิ้นสุดเอาไว้ที่23เกมติดต่อกันเท่านั้นครับในประวัติศาสตร์ของทีม Sixers ยังคงเป็นอเลนไอวอสันนะครับที่ยืน1อยู่คนเดียวเลยครับทำได้ถึง27เกมติดต่อกันเอ็มบีดขาดอีกแค่4เกมเท่านั้นครับจะเทียบเท่าอเลนไอวอสัน5เกมปุ๊บแซงทันทีเลยแต่ทำไม่ได้แล้วจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนครับก็ต้องต่อสู้กันต่อไปครับเอ็มบีดยังคงมีโอกาสในอนาคตครับเท่านั้นยังไม่พอครับการพ่ายแพ้ในวันนี้นะครับที่โดนถล่มเละเทะเลยครับถึง48แต้มถือว่าเป็นแต้มที่แพ้เละเทะมากที่สุดนะครับในยามที่พวกเขามีโจเอลเอ็มบีดอยู่ในสนามครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาแพ้ยูทาห์แจ๊สครับ35แต้มนั่นคือแต้มที่มากที่สุดเลยที่พวกเขาแพ้ต่อทีมนึงในฤดูกาลนี้แต่ณวันนั้นเนี่ยไม่มีเอ็มบีดอยู่ในสนามนะครับแต่วันนี้ครับเจอถล่มเละเทะ48แต้มมีเอ็มบีดอยู่ในสนามด้วยสู้ไม่ได้จริงๆครับวันนี้ต้องยอมแพ้เละเทะมากๆลาบคาบเลยเกมแบบนี้เนี่ยนะเป็นเกมที่แบบทีมเนี่ยจะต้องรีบลืมให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะมันเป็นผลงานที่แย่เป็นฝันร้ายเหลือเกินและถ้าเกิดลืมไม่ได้ในเกมถัดไปต้องไปเยือนมิลวอกกี้บัคส์แบบนี้ครับโอ้โหเช้าวันศุกร์แปดโมงครึ่งถ้าเกิดลืมไม่ได้ยังฝังใจอยู่กับเกมแบบนี้เนี่ยนะครับวันนั้นก็โดนเละเทะแน่นอนเรามาติดตามชมกันดีกว่าครับหันไปดูในส่วนของ Boston Celtics กันบ้างนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่พวกเขาเนี่ยเหมือนเป็นการเล่นอ้อมๆนะครับบอกแฟนบาสทั้งโลกรวมไปถึงบรรดาสื่อด้วยว่าอย่าเพิ่งขี่เขาออกจากการลุ้นแชมป์นะครับเพราะว่าทีมของพวกเขาค่อยๆมาแล้วครับตอนนี้เข้าที่เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเกมรับเนี่ยแหละครับในตอนนี้เนี่ยนะครับทีม Celtics การเล่นเกมรับในภาพรวมของพวกเขาถือว่าเป็นอันดับ2ของลีกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดนับตั้งแต่เฉพาะวันคริสต์มาสเป็นต้นมาเนี่ยนะครับทีมของพวกเขามีการเล่นเกมรับในภาพรวมเป็นอันดับ1ของลีกนะครับนี่คือความร้อนแรงอย่าแปลกใจครับว่าทำไมถึงชนะรัวๆมาขนาดนี้แล้วเพื่อนๆลองดูเกมการแข่งขันในวันนี้ครับเป็นอย่างที่ Doc River เนี่ยเขาบอกเป๊ะเลยนะครับ Ball Movement ต่างๆของ Boston Celtics ดีเหลือเกินพอ Ball Movement ดีปุ๊บเนี่ยมันยิ่งทำให้การเล่นเกมบุกในภาพรวมทั้งหมดของ Celtics ยิ่งง่ายขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวะการยิงการข้ามต่างๆวันนี้เนี่ยนำโดย Jaylen Brown นะครับ Jaylen Brown เนี่ยร้อนแรงตั้งแต่ในช่วงควอเตอร์แรกเลยไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปทำแต้มการยิงระยะกลางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง3คะแนนเป็นการเล่นที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเขาเซ็งมากๆที่ทำไมตัวเขาถึงไม่ติด All Star ทั้งที่ James Harden ไม่พร้อมลงสนามทำเกมกันแต่อดัมซิลเวอร์กลับไปเลือกJarrett Allenครับไม่ยอมเลือกตัวของ Jaylen Brown นอกจากจะไม่ติด All Star แล้วเนี่ยเขายังเสียโบนัสไปอีกรวม 1.5 ล้านเหรียญนะครับ 1.5 ล้านเหรียญนี่ก็ราวๆกว่า50ล้านบาทเนี่ยแหละครับโอ้โหหายไปเยอะมากๆวันนี้ก็เลยมาระเบิดความแค้นต่อหน้า James Harden ซะหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามทุกอย่างมีประสิทธิภาพเหลือเกินเท่านั้นยังไม่พอคู่หูของเขาครับ Jason Tatum บอกไม่ยอมน้อยหน้าเช่นเดียวกัน Jaylen Brown ทำได้ Jason Tatum ก็ต้องทำได้วันนี้ทั้งยิงทั้งข้ามนะครับมีประสิทธิภาพทั้ง2คนเลยเพื่อนๆ เชื่อไหมครับว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะมีการยิง3คะแนนลงมากกว่า Sixers ทั้งทีมแล้วเนี่ยวันนี้ยิงลงรวมกัน9ลูกแต้มของพวกเขาทั้ง2คนวันนี้57แต้มช่วงปลายควอเตอร์ที่3เท่านั้นนะครับของ Sixers เนี่ยพวกเขามีแค่56แต้ม Jason Tatum กับ Jaylen Brown มี57แต้มเข้าไปแล้วแบบนี้มันไม่มีทางสู้กันได้เลยครับและพอผู้นำทั้ง2คนของทีมเนี่ยนะครับมีผลงานการเล่นที่ร้อนแรงขนาดนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เกมของคนอื่นๆในทีมเนี่ยยิ่งง่ายขึ้นไปเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแฟรงค์วิลเลียมนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างเดริกไวท์ครับที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมเนี่ยเดริกไวท์เนี่ยการยิงในภาพรวมทั้งหมดอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับแต้มของเขาอาจจะยังไม่สูงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวของเดริกไวท์เนี่ยเข้ากับเกมของ Celtics ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับช่วยทั้งเกมรุกช่วยทั้งเกมรับช่วยทั้งการส่งเรียกว่าทำได้ดีลงตัวมากๆเลยและที่สำคัญครับ Daniel Tice อีก1คนที่เพิ่งกลับมาร่วมทีมอีกครั้งนึงเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยครับเขารู้ว่าจะต้องเล่นแบบไหนกับ Jason Tatum เล่นแบบไหนกับ Jaylen Brown เพื่อนๆลองดูนะครับในเกมวันนี้เนี่ยไม่มี Robert Williams เซนเ
เตอร์ตัวหลักเอามาชนกับโจเอลเอ็มบีดด้วยซ้ำไปเนื่องจากเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องขวาก็เลยยังไม่พร้อมลงสนามทำการแข่งขันนะครับและพอเล่นต่อไปเนี่ยนะครับในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยมาคัสสมาร์ทก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะครับต้องออกจากเกมการแข่งขันไปไม่สามารถกลับมาได้แต่ทางทีมเซลติกส์ก็ยังเหนือชั้นกว่าเยอะมากๆเลยครับชัยชนะในเกมวันนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่9ติดต่อกันแล้วนะครับของบอสตันเซลติกส์และในภาพรวมทั้งหมดถือว่าเป็นเกมที่11จาก12เกมที่ลงทำการแข่งขันเท่านั้นยังไม่พอนะครับพวกเขายังสร้างสถิติขึ้นมาอีกเพียบเลยนะครับในยามที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันครับทั้งเซลติกส์แล้วก็ซิกเซอร์เนี่ยเจอกันทั้งหมดนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ย457ครั้งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาเลยครับที่ทีมเซลติกสามารถถล่มซิกเซอร์ได้ถึง48แต้มย้อนกลับไปครับในปี1987ตอนนั้นเนี่ยเซลติกส์เคยถล่มเอาไว้37แต้มนั่นคือแต้มที่มากที่สุดที่เขาชนะซิกเซอร์ได้แต่ไม่ใช่แล้วครับตอนนี้สร้างสถิติขึ้นมาใหม่ครับ48แต้มถล่มซิกเซอร์ใหม่ครับนี่คือหน้าประวัติศาสตร์เลยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ของเซลติกส์พวกเขาสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่อีกอย่างนึงครับในฐานะทีมเยือน3เกมหลังสุดนี่นะครับพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างน้อย30แต้มติดต่อกันถึง3เกมครับไม่น่าเชื่อเลยว่าทีมเซลติกส์ที่กระท่อนกระแท่นมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยแฟนๆหลายต่อหลายคนเนี่ยลืมไปเลยว่าไม่ต้องลุ้นแชมป์ละทีมนี้ไปลุ้นกันใหม่ในฤดูกาลหน้าอะไรแบบนั้นเนี่ยไปมาตอนนี้พวกเขาอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟแล้วนะครับอันดับ6ตามหลังอันดับ1อย่างแม้มีฮีทเพียงแค่3เกมครึ่งเท่านั้นตอนนี้ไล่บี้ซิกเซอร์แบบสนุกมากๆเลยล่ะครับการแข่งขัน NBA ในฤดูกาลนี้เนี่ยสนุกเหลือเกินนะครับลุ้นทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งตะวันออกก็ตามสำหรับเกมหน้าครับพวกเขามีโอกาสชนะเกมที่10ติดต่อกันด้วยนะครับแม้จะเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดก็ตามแต่รอรับการมาเยือนของทีมบวยของลีกในฤดูกาลตอนนี้นะครับอย่าง Detroit Pistons พรุ่งนี้นะครับ 7:30 ห้ามพลาดครับเราไปต่อที่คู่ต่อไปนะครับทีมอันดับ1ของฝั่งตะวันออกแมมี่ฮีทเปิดบ้านรับการมาเยือน Dallas Mavericks ครับการเจอกันครั้งนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่2แล้วก็ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลปกติครั้งแรกนะคะเป็นไมอามี่ฮีทที่บุกไปเอาชนะได้ถึงบ้านของ Dallas Mavericks ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะไมอามี่ฮีทเนี่ยไม่มีไทเลอร์ฮีโร่เนื่องจากมีอาการเจ็บเข่าแล้วก็เดเวนเดดมอนเนื่องจากมีอาการเจ็บหลังนะคะเปิดเกมมาเนี่ยค่ะพวกเราเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าทางไมอามี่ฮีทเนี่ยเน้นเกมรับใส่ลูกาดอนชิชนะคะสลับดาน่ากันมาประกบจิมมี่บัตเลอร์บ้างแหละคายลาวรีบ้างหรือว่าจะเป็นพีเจทักเกอร์ไม่ว่าจะมีการสลับตัวประกบอย่างไรนะคะลูก้าเนี่ยก็หนีไปไหนไม่พ้นพอเกมของลูก้าเล่นยากนะคะเกมของ Dallas Mavericks เนี่ยก็ไม่ไหลลื่นในขณะที่ Miami Heat เนี่ยก็ค่อยๆเก็บแต้มไปเรื่อยๆนำโดยแบมอะเดโบโยค่ะที่เก็บแต้มวงในรวมไปถึงการกระจายการทำแต้มที่ดีกว่า Miami Heat เนี่ยครองเกมซะส่วนมากในช่วงครึ่งแรกเลยนะคะแล้วก็ครองการนำซะส่วนมากจบครึ่งแรกกับ Miami Heat เนี่ยนำอยู่8แต้มแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังสิคะทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะคะการยิงของ Heat เนี่ยก็แย่ลงการเล่นเกมรับก็หลวมค่ะกลายเป็น Dallas Mavericks ที่การยิงวงนอกเนี่ยเริ่มทำงานการทำแต้มของลูก้าก็เริ่มมาค่ะพวกเขาเนี่ยไล่บี้แล้วก็กลับขึ้นมานำคอเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จสามารถเอาชนะไมอามี่ฮีทไปได้แบบเฉยเลยค่ะเล่นเอาแฟนๆในสนามเนี่ยทั้งเซ็งแล้วก็งงเลยนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีมไมอามี่ฮีทได้จิมมี่บัตเลอร์29ตาม10รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลค่ะพยายามนำทีมอย่างเต็มที่แล้วบาร์มาเดเบโย21ตาม12รีบาวด์นี่ก็ดับเบิลดับเบิลนะคะDallas Mavericks ได้ลูกาดอนชิช21แต้ม10รีบาวด์6แอสซิสต์แม้วันนี้จะยิงแย่แต่เขาก็คุมเกมนำแมฟได้ดีค่ะเจเรนบรอนสัน19แต้ม4รีบาวด์6แอสซิสต์ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีจบเกม Dallas Mavericks บุกเอาชนะ Miami Heat คืนบ้าง107ต่อ99ตีเสมอซีรีส์ฤดูกาลปกติ1ต่อ1สำหรับ Miami Heat นะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยนอกจากพวกเขาจะประกาศว่า Tyler Hero แล้วก็ Dwayne Dedmon เนี่ยไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนี่นะครับพวกเขายังประกาศนะครับว่าได้เซ็นสัญญากับเคเลฟมาตินจนจบฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนแรกเนี่ยตัวของเคเลฟมาตินเนี่ยเขามาในสัญญา2 way นะครับแต่พอฤดูกาลดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยการเล่นของเคเลฟมาตินเนี่ยมีค่าให้กับทางแมมี่ฮีทเหลือเกินค่าเฉลี่ยในการเล่นของเขานะครับนั่นก็คือ9แต้มการยิงฟิลโกในภาพรวมทั้งหมดอยู่ที่ 50% นี่ถือว่าดีที่สุดของตัวเขานะครับในชีวิตการเล่น NBA เลยแม้ว่าวันนี้ไม่ได้ลงสนามทำการแข่งขันเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยเจ็บๆบริเวณแต่ก็ต้องถือว่าแสดงความยินดีกับตัวเขาจริงๆนะครับจากสัญญา2 way ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดไม่ยอมมาเปลี่ยนเป็นสัญญาปกติตัวของเขาจะไม่สามารถเล่นในเพลย์ออฟได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่กับฝาแฝดของเขานะครับที่ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตโคดี้มาร์ตินแต่ทางทีมชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตได้เวฟสัญญาตัวเขาปล่อยตัวเขาทิ้งมาเป็นฟรีเอเจนต์และทางไมอามี่ฮีทเนี่ยก็เอาตัวมาร่วมทีมปัจจุบันอายุ26ปีนะครับยังมีเวลาพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดยังคงสามารถช่วยทีมได้แบบนี้นะครับช่วยทั้งเกมรับช่วยทั้งการยิงวงนอกถือว่ามีค่าเหลือเกินครับแต่สำหรับในเกมการแข่งขันใน
วันนี้เนี่ยครับต้องยอมรับเลยว่าตอนเปิดเกมมาปุ๊บเนี่ยไมมี่ฮีททำงานได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับใส่ลูก้าอย่างที่แอดมินตูนพูดเลยครับสลับด้านหน้ากันมาประกบเลยไม่ว่าจะเป็น PJ ทักเกอร์คายลาวรี่หรือแม้กระทั่งจิมมี่บัตเลอร์พยายามบีบดับเบิลทีมทุกอย่างครับทำให้ลูก้าเนี่ยต้องถ่ายบอลไปให้คนอื่นเล่นมันก็เลยทำให้จังหวะในการเล่นของตัวลูก้าเองในช่วงแรกๆเนี่ยสะดุดไปเหมือนกันครับปกติเดี๋ยวก็ต้องยิงเดี๋ยวก็ต้องข้ามแต่ตอนนี้คือบีบให้ถ่ายบอลก่อนถึงเวลาที่เขาจะปกติที่จะต้องถ่ายบอลให้คนอื่นเล่นมันก็เลยทำให้เกมของดัลลัสแมฟริกในภาพรวมทั้งหมดเป็นรองแมมี่ฮีทแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังนี่แหละครับโอ้โหเหมือนหนังคนละม้วนจริงๆครับเหมือนเป๊ะเลยสิ่งที่แอดมินตูนพูดนี่คือใช่เลยจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยเป็นคนเดียวนะครับในช่วงควอเตอร์ที่3ที่พอจะทำแต้มให้กับแมมี่ฮีทได้คนอื่นๆเนี่ยยิงยังไงก็ไม่ลงครับโดยเฉพาะ3คะแนนเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าในช่วงครึ่งหลังนะครับฟังไม่ผิดนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยแมมี่ฮีททั้งทีมเนี่ยยิง3คะแนนลงไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองและแบบนี้จะสู้ได้ยังไงครับในขณะที่ดัลลัสแมฟริกเนี่ยโอ้โหมาเป็นชุดๆเลยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังแน่นอนครับด้วยความที่เป็นทีมอันดับ1ของฝั่งตะวันออกนะครับยังไงพวกเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆพยายามเกาะแต้มไปเรื่อยๆพยายามตามไปเรื่อยๆครับพยายามไล่บี้สุดชีวิตแล้วแต่พยายามไล่ยังไงเนี่ยนะครับทางดัลลัสแมฟริกมีคำตอบคืนตลอดเลยโดยเฉพาะเจอ3คะแนนท้ายเกมเนี่ยนะครับหมดความหวังเลยครับในการที่จะไล่ทันและสุดท้ายเนี่ยก็แพ้ไปการแพ้ในวันนี้เนี่ยก็เลยทำให้หยุดสถิติชัยชนะไว้ที่5เกมติดต่อกันเท่านั้นนะครับของแมมี่ฮีทเท่านั้นยังไม่พอครับยังเป็นเกมแรกนะครับที่พวกเขาแพ้หลังจากที่ได้คายลาวรี่กลับลงสนามทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งตัวของคายลาวรี่เนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับเขาเป็นคนเดียวนะครับในเกมการแข่งขันในวันนี้ที่สามารถยิง3คะแนนลงได้มากกว่า1ลูกที่เหลือคนอื่นๆในทีมเนี่ยยิงไม่ลงบ้างเต็มที่ก็ได้แค่ลูกเดียวบ้างวันนี้ไม่ไหวจริงๆครับสำหรับแมมี่ฮีทพอพูดถึงแมมี่ฮีทนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าทีมของพวกเขายังมีวิกเตอร์โอไรดิโปอีก1คนตอนนี้เนี่ยนะครับตามข่าวก็คือทางทีมเนี่ยเขาส่งตัววิกเตอร์โอไรดิโปเนี่ยไปเล่นในจีลีกครับไปซ้อมไปทำร่างกายตอนนี้เนี่ยซ้อมแบบ 5-5 เต็มรูปแบบแล้วนะครับมีการประท้ามีการซ้อมเต็มรูปแบบเลยเตรียมตัวกลับมาลงสนามทำการแข่งขันแต่รายงานล่าสุดของทางทีมจีลีกของพวกเขาเองเนี่ยนะครับบอกว่าตัวของวิกเตอร์โอไรดิโปเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับที่จะกลับมาลงสนามทำการแข่งขันในระดับ NBA ยังคงต้องทำการซ้อมทำร่างกายต่อไปเรื่อยๆในจีลีกไปก่อนนะครับถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยแล้วตัวของวิกเตอร์สามารถกลับมาช่วยทีมแมมี่ฮีทได้แล้วก็ทีมของพวกเขายิ่งน่ากลัวมากขึ้นไปอีกนะครับขณะตอนนี้เนี่ยยังดูแบบไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่นะครับทีมของพวกเขายังคงเป็นอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันออกเลยถ้าเกิดทุกอย่างอยู่กันครบๆไม่มีอาการบาดเจ็บนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่โอ้โหในเพลย์ออฟไม่มีใครอยากเจอแน่นอนฝั่งตะวันออกปีนี้สนุกมากๆครับไหนจะทั้งบรุกลินเนสไหนจะเจมส์ฮาร์เดนของซิกเซอร์ที่เพิ่งเทรดร่วมทีมกันใหม่มิลวอกกี้บัคส์ก็อย่าลืมนะครับว่าโหดร้ายเหลือเกินเหล่านี้เนี่ยเป็นความสนุกเหลือเกินของฝั่งตะวันออกในฤดูกาลนี้และสำหรับเกมหน้านะครับพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเป็นเช้าวันศุกร์7โมงเกมสุดท้ายก่อนที่จะเข้าออลสตาร์เบรกนะครับมาดูกันซิว่าไมอามี่ฮีทเนี่ยจะสามารถเอาชนะไปได้หรือเปล่านะครับหันไปดูในส่วนของดัลลัสแมฟริกกันบ้างนะครับในเกมวันนี้เนี่ยต้องชื่นชมการต่อสู้เลยครับและชัยชนะในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับในฐานะทีมเยือนแล้วมาเยือนทีมอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันออกแบบนี้เท่านั้นยังไม่พอไมอามี่ฮีทเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมในบ้านดีที่สุดของฝั่งตะวันออกด้วยนะครับดัลลัสแมฟริกบุกมาและสามารถเอาชนะได้เนี่ยอันนี้ต้องชื่นชมอย่างยิ่งเลยครับแต่พอดูเกมการแข่งขันแล้วเนี่ยอีกจุดนึงนะครับที่น่าชื่นชมนั่นคือการแก้เกมของโค้ชเจสันคิดในช่วงครึ่งแรกเนี่ยพวกเขาเป็นรองค่อนข้างเยอะนะครับโดนทะลวงวงในเป็นว่าเล่นเลยไม่ว่าจะเป็นแบมอเดเบโยตัวของจิมมี่บัตเลอร์เองและหลายต่อหลายคนของไมอามี่ฮีททางเจสันคิดเนี่ยเขาก็มองเห็นนะครับว่าทางดัลลัสแมฟริกเนี่ยต้องการผู้เล่นตัวใหญ่ลงมาเสริมคอยช่วยป้องกันเกมรับวงในแล้วก็การรีบาวด์ต่างๆการป้องกันปากขวงเขามีการปรับเปลี่ยนครับเอาแม็กซี่ครีเบอร์เนี่ยลงแทนจอร์จกรีนและหลังจากนั้นเนี่ยการเล่นเกมรับของพวกเขาก็ตอบสนองดีขึ้นมากเลยนะครับมากแบบชัดเจนมากๆเลยกดทางไมอามี่ฮีทมีเพียงแค่19แต้มเท่านั้นเองในช่วงควอเตอร์ที่3ตัวของแม็กซี่ครีเบอร์เนี่ยถือว่าเป็นอีก1คนนะครับเป็นกุญแจสำคัญในชัยชนะของเกมวันนี้เลยเราเห็นการยิง3คะแนนเราเห็นการข้ามเข้าไปทำแต้มเราเห็นการช่วยรีบาวด์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเกมรับเนี่ยนะครับวันนี้เขาบล็อกไปถึง5ครั้งแต่ละครั้งที่บล็อกได้เนี่ยโอ้โหมีค่ากับทางทีมดัลลัสแมฟริกเหลือเกินเท่านั้นยังไม่พอนะครับทางเจสันคิดเนี่ยเขาก็เห็นปัญหาในช่วงครึ่งแรกที่ลูก้าเนี่ยโดนรุมโดนดับเบิลทีมทุกอย่างเลยพอเข้าสู่ครึ่งหลังถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยเขาให้เจเรนบรันสันถ่างมาข้างนึงให้ตัวแม็กซี่ครีเบอร์ถ่ายมาอีกข้างนึงเปิดพื้นที่โซนให้กว้างเลยครับถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีการดับเบิลทีมปุ๊บเนี่ยตัวของลูก้าสามารถทะลวงวงในสามารถทะลวงลุยเปิดพื้นที่ในการทำแต้มของตัวเองได้สบายๆพรสวรรค์ในการเล่นสูงส่งแน่นอนแต่ถ้าเกิดโดนรุมปุ๊บเนี่ยตัวของลูก้าก็สามารถดีดให้เจเรนบรันสันก็ได้ดีดให้แม็กซี่ครีเบอร์ก็ได้เรียกว่ามีทางเลือกมากมายเลยครับยามใดก็ตามที่
่โดนดับเบิลทีมแบบนี้มันจะต้องมี1คนในทีมครับที่ว่างอยู่นี่คือสิ่งที่ลูก้าเนี่ยเป็นพรสวรรค์เลยครับเขารู้เลยพอคนนี้มารวมปุ๊บเนี่ยคนนี้จะต้องว่างเขาก็ดีดไปให้คนนี้เลยและเพื่อนๆในทีมของดาลัสแมวริกก็เล่นง่ายขึ้นไหลลื่นมากขึ้นเยอะเลยมันก็เลยเปลี่ยนเป็นเหมือนหนังคนละม้วนนี่แหละครับนี่คือประเด็นสำคัญเลยการแก้เกมของเจสันคิดทำได้ดีมากๆครับในส่วนของผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาร่วมทีมนะครับจากการเทรดของคริสแตปปอลซิงกิสนั่นคือสเปนเซอร์ดินวิดดี้กับเดวิสเบอร์ทานทั้ง2คนนี้วันนี้ก็เปิดตัวกับทีมใหม่อย่างดาลัสแมวริกเป็นที่เรียบร้อยนะครับในฐานะตัวสำรองสเปนเซอร์ดินวิดดี้เนี่ยวันนี้ยิงแย่มากเลยครับไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนก็ตามรวมไปถึงลูกโทษด้วยแต่ในภาพรวมทั้งหมดเราเห็นการแอสซิสต์นะครับถึง5ครั้งเป็นการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนร่วมทีมตัวของเขาต้องปรับการเล่นต่อไปครับให้เข้ากับระบบของดาลัสแมวริกให้จงได้ในส่วนของเดวิสเบอร์ทานอาจจะง่ายกว่าสเปนเซอร์ดินวิดดี้เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเน้นการยิง3คะแนนเป็นหลักวันนี้ยิงลงไป3ลูกนะครับมีการยัดห่วงได้ฟาวลงด้วยนะครับนี่คือสัญญาณที่ดีเหลือเกินของเดวิสเบอร์ทานเขาน่าจะช่วยงานลูก้าได้ดีมากเลยครับไปยืนปักหลักข้างๆข้างนอกเนี่ยแหละครับแล้วก็รอลูก้าดีดมีหน้าที่อย่างเดียวครับยิงให้ลงถ้าเกิดเขายิงลงไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเองเนี่ยจะมีราคามีมูลค่าขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเซ็นสัญญามหาศาลแต่ผลงานเนี่ยแย่ลงนะครับตัวเดวิสเบอร์ทานมาอยู่กับลูก้าเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหลือเกินแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวของทั้ง2คนที่อยู่ในระดับโอเครับได้เลยครับแต่อีกจุดนึงครับที่ดัลลัสแมวริกวันนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆที่ผ่านไปได้นี่คือการยิงลูกโทษของพวกเขาวันนี้เนี่ยแย่มากๆนะครับมีการพยายามยิงถึง33ครั้งแต่ลงไปแค่21ครั้งอยู่ที่ระดับประมาณ 63-64% เนี่ยนะครับถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยทางไมอามี่ฮีทสามารถไล่บี้มาได้เนี่ยแล้วต้องมาตัดสินกันด้วยการยิงลูกโทษแล้วทีมดัลลัสแมวริกมีการยิงลูกโทษแบบนี้เนี่ยดีไม่ดีสุดท้ายอาจจะแพ้ไปก็เป็นได้นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าโชคดีเหลือเกินครับที่พวกเขารักษาการนำได้ในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ปิดเกมเอาชนะไปได้จุดนี้จะต้องรีบแก้ไขอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะการยิงลูกโทษเนี่ยแหละครับชัยชนะวันนี้เนี่ยนะไปเพิ่มสถิติอีกหนึ่งอย่างของพวกเขานะครับนั่นคือตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพอทางทีมมีการขยับเอาเจเรนบรันสันเนี่ยขึ้นมายืนเป็นผู้เล่น5ตัวแรกปุ๊บเนี่ยทีมของพวกเขาจนถึงตอนนี้นะครับมีสถิติชนะ22แพ้11ถือว่าดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับน่าเสียดายเหลือเกินที่ทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์เนี่ยบาดเจ็บไปถ้าเกิดอยู่กันครบๆแบบนี้เนี่ยทางทีมดัลลัสแมวริกสู้สนุกกว่านี้แน่นอนเรามาติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับเกมหน้าเนี่ยเตรียมตัวเดินทางไปเยือนนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์นะครับเป็นเช้าวันพฤหัส 8:00 น.เกมสุดท้ายก่อนเข้าสู่ All Star Break เช่นเดียวกันครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้Atlanta Hawks เอาชนะ Cleveland Cavaliers 124-116 Trae Young กด41แต้มไม่ยอมให้ทีมแพ้ค่ะ Milwaukee Bucks ได้พยากรยานิสอันเทตคุมโบกด50แต้มเอาชนะ Indiana Pacers 128-119 Minnesota Timberwolves กลับมาเอาชนะ Charlotte Hornets ในช่วงต่อเวลา126-120เจ้าแคทกด39แต้มเลยนะคะMemphis Grizzlies บุกไปเอาชนะ New Orleans Pelicans 121-109 นี่ขนาดจาไม่ได้ลงแข่งขันด้วยนะคะเนี่ยพักข้อเท้าค่ะPhoenix Suns ยังคงไร้เทียมทานเอาชนะ LA Clippers 103-96 ชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าวันนี้ค่ะ Sixers จะมีผลงานที่เลเทได้ขนาดนี้แล้วก็ Dallas Mavericks เนี่ยจะมีผลงานที่น่าประทับใจมากๆเพื่อนๆได้ดูเกมไหนบ้างคะวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ